ช่วงนี้ผมจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงคุณนิพนธ์ก็เราคุยกันมาที่หนึ่งก็เซตอยู่ที่เดิมเลยนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะ1384แต่ในไส้ในนะฮะครับก็ที่ลงก็จะเป็นปตท.นะฮะปตท.จะลงมี LOT ขึ้นนะขึ้นทำสูงกว่าที่เราคุยกันวันพฤหัสนะครับครับกลุ่มรับเหมาขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวเล็กตัวกลางเมืองไทยลิสซิ่งเนี่ยนะฮะมีไทยลิสซิ่งสวัสดนะหุ้นพวกนี้ขึ้นนะครับครับก็สรุปว่ามันก็เป็นไซด์เวย์ไม่ได้ไปไหนครับนะครับก็ต้องรอการปรับพอร์ตให้จบนะครับรอถึงสิ้นเดือนเนี้ยว่าเขาก็บอกแล้วเขาจะขายอะไรบ้างนะฮะครับที่เขาปรับออกนะฮะแล้วก็ต้องรอจนถึงสิ้นเดือนนะว่าจะมีปรับหุ้นอะไรออกเขาขายก็มีสิทธิ์ถึงสิ้นเดือนนะครับครับแล้วก็คงจะต้องพยุงอยู่แบบนี้นะก่อนแนวรับกรอบไซด์เวย์ก็จะเป็นมองว่าถ้าใกล้สุดก็จะเป็น1368ข้างบนก็จะเป็น1390ครับ1400นะฮะจะดูไปกรอบไซด์เวย์แต่วอลุ่มต้องน้อยนะครับวอลุ่มใหญ่เยอะนะฮะภาพที่ไม่ดีก็คือเวลาลงวอลุ่มเยอะเวลาขึ้นวอลุ่มน้อยครับอันนี้มันเป็นจริงๆมันเป็นแพทเทิร์นวอลุ่มของขาลงนะฮะต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นมาก็ขายนะฮะคือสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยในวันศุกร์ที่เหลือแล้วก็สัปดาห์ข้างหน้าคุณนิพนธ์ประเมินว่าคล้ายๆ 4-5 วันที่ผ่านมาใช่ครับผมว่าในคนที่ขายนะครับเขาก็ต้องการขายให้ได้ราคาเขาคงไม่ได้บุกบากกดลงไปนะฮะโดยปัจจัยต่างประเทศเองตอนนี้พูดถึงในยุโรปที่เขามีปัญหาวันระเบิดก็ทำนิวไฮนะฮะเยอรมันทำนิวไฮดาวโจนส์ทำนิวไฮนะครับเราก็ต้องกลับมาดูว่าของเรามันเกิดอะไรขึ้นฮะก็ไม่ใช่เฉพาะเราเลยมันก็เป็นทั้งฟิลิปปินส์นะฮะเป็นทั้งจาการ์ตานะฮะก็แสดงว่าอิทธิพลมันก็มาจากการกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาว่าเงินจะไหลออกนะฮะครับคือถ้าเขาขึ้นปั๊บเนี่ยนะฮะเงินมันไม่เข้าเราแล้วนะแต่เขาต้องวิ่งกลับไปที่อเมริกาเป็นพันธบัตรรัฐบาลอเมริกันนะฮะผมว่ามันระแวงเรื่องนี้นะครับแต่พอกลางเดือนธันวาไปแล้วอ้าวไม่ขึ้นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เงินมันก็จะมาแล้วลอกใหม่อะไรเงี้ยเรื่องนี้ปวดหัวมากนะครับก็พูดอยู่นั่นแหละขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะครับตกลงมันจะขึ้นไหมคุณนิพนธ์วันเดือนธันวาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าคือตามทฤษฎีเนี่ยเงินเฟ้อมันอยู่แค่ 0.6 นะครับมันก็เขียนไว้ชัดว่ามันจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเงินเฟ้อ 2% เนี่ยครับแต่มันก็มาพูดอยู่นั่นแหละนะฮะก็ถ้าเราเรียนเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยนะครับดอกเบี้ยมันเอาไว้กำจัดเงินเฟ้อนะฮะครับอันนี้เงินเฟ้อรอบนี้ที่มันขึ้นไม่ได้เพราะว่าคอมมูนิตี้เนี่ยมันดันไม่ขึ้นนะฮะครับมันดันลงนะเศรษฐกิจฟื้นมาตั้งนานแล้วปรากฏว่ามันเกิดซัพพลายเกิดขึ้นที่เป็นโอเวอร์ซัพพลายเกิดขึ้นในฝั่งคอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเป็นอะไรมันเกิดหมดฮะเพราะฉะนั้นในทฤษฎีตัวนี้มันจะทำไงกันในเมื่อจริงๆแล้วเงินที่ฉีด QE เข้าไปเนี่ยเงินมันก็ไม่ได้ไปสู่ผู้บริโภคมันเข้าไปสู่ทางด้านการเงินนะครับไม่ได้เข้าไปเรียลเซกเตอร์เพราะนั้นเนี่ยไอ้กำลังซื้อที่เกิดจากดีมานด์พูลเนี่ยมันก็ไม่มีที่ทำให้เงินเฟ้ออยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับคอสพูดอีกเงินเฟ้อไม่มีอีกแล้วมันจะขึ้นดอกเบี้ยโดยทฤษฎีขึ้นดอกเบี้ยคือเรื่องอะไรไงเราก็นึกไม่ออกไงครับเราจะอธิบายไอ้เครื่องมือทางการเงินที่เขาว่าดอกเบี้ยเนี่ยโดยอธิบายยังไงว่าเพราะว่าตอนนี้ประเทศกำลังดีนะเศรษฐกิจกำลังเติบโตในภาวะที่แบบพอรับได้ไม่มีเงินเฟ้อครับเสร็จแล้วธนาคารประกาศจะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะช็อคเศรษฐกิจให้มันลงไงมันเป็นเรื่องการบริหารเศรษฐกิจที่แบบประหลาดมากไม่เคยเจอนะครับครับคือคุณนิพนธ์กำลังจะบอกว่าโดยทฤษฎีในแนวคิดคุณนิพนธ์เนี่ยเขาไม่น่าที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมกำลังจะพูดอย่างนี้มันไม่มีทฤษฎีอื่นนะฮะครับดอกเบี้ยมันเป็นทฤษฎีผลประโยชน์นะครับมันเอาไว้แก่กำจัดเงินเฟ้อนะฮะครับมันไม่ได้ใช้ทำอย่างอื่นนะฮะมันขึ้นไปก็คือเพื่อจะดูสภาพคล่องกลับหรือยังไงผมนึกไม่ออกอ่ะสมมติมันไม่ขึ้นอย่างที่คุณนิพนธ์คิดกับมันขึ้นในเดือนธันวาคมหุ้นจะเป็นยังไงคือตอนนี้พอคนคิดว่ามันจะขึ้นเนี่ยครับมันก็มองว่าเงินจะไหลจากEmerging Marketไปที่อเมริกานะครับกลับไปตะวันตกนะฮะอันนี้ถ้ามันไม่ขึ้นมันก็จะมีเหมือนคราวก่อนนะพอไม่ขึ้นฟังที่มันก็กลับมาดันหุ้นเราขึ้นไปละลอกจำลองเนี่ยฮะวันนี้มันก็อยู่ที่ว่าขึ้นไม่ขึ้นก็วันที่15ธันวาใช่ไหมครับครับมันก็โยงกันอยู่เงี้ยคราวนี้เราก็มีปัญหาอย่างว่าทุกครั้งที่ต่างชาติเข้ามาซื้อหุ้นเนี่ยนะฮะแล้วเซ็ตขึ้นมาสัก100จุดเนี่ยมันก็สมมติมันเข้ามาซื้อ7,000 ล้านมันก็ขายไป 20,000 นะมันขายเพิ่มขึ้นทุกครั้งไง
เหมือนเราในระบบของตลาดหุ้นของเรามันเงินมันไหลออกไงเลือดไหลออกไงพอเลือดไหลออกมันก็ทำให้หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะสลับลงคือเลี่ยงลงไปเรื่อยนะฮะแล้วเงินมันก็เข้าไปเล่นในหุ้นที่ฝรั่งไม่มีนะครับไม่รู้ว่ามันดีมีนักหุ้นหรือเปล่าอย่างสวัสดิ์เอ่ยเมืองไทยลิสซิ่งเอ่ยอะไรพวกนี้นะไอ้นี่ PE 60นะแต่ขึ้นไปเพราะว่าฝรั่งไม่มีนะดันคุณเดวิยาทราบไหมครับว่าไตรมาส3ที่ออกมาเนี่ย PE ตลาดที่24มันเกิดจากกลุ่มพลังงานนะฮะครับกลุ่มพลังงานกับกลุ่มของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับปรากฏว่าหุ้นรับเหมาก่อสร้างขึ้นไงก็เหมือนกับว่าเราหนีการขายของต่างชาติโดยไปดันหุ้นกลุ่มที่แบบว่า PE มันสูงอยู่แล้วให้สูงไปอีกก็คือตัวที่ดักต่างชาติเขาไม่มีหุ้นดันขึ้นไปที่เป็นขนาดกลางเพื่อพยุงเกณฑ์ไว้ไงครับก็เป็นลักษณะของการพยุงนะฮะเรียกว่าการพยุงนะเราก็จะเห็นว่าหุ้นมันก็จะวนไปวนมาอยู่เพราะฉะนั้นถ้าภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณนิพนธ์ประเมินว่าเซ็ตเด็กช่วงนี้จะไม่ไปไหนถูกไหมผมว่ามันอยู่แถวนี้วนไปเงี้ยจนกว่าจะเรื่องของไทมิ่งก็คือว่าอะไรจะเกิดก่อนนะครับก็คือการจังหวะเข้าซื้อเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ามันต้องให้เขาขายหมดก่อนเนี่ยจังหวะเข้าซื้อมันถึงจะเกิดขึ้นครับนะครับกรอบการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กซ์จะเป็นยังไงครับผมว่าตัวนี้ผมให้ย่าสุดก็ 1,350 นะฮะครับดีสุดก็ 1,407 ประมาณเนี้ยนะครับฮะหุ้นกลุ่มต่างๆเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเล่นไม่ได้หรือว่ามีตัวไหนพอเล่นกรอบไซด์เรย์ลักษณะเช่นนี้ฮะมันต้องเข้าไปแล้วอ่ะนะฮะเราจะเข้าไปเล่นเขาก็เล่นไปแล้วอ่ะครับนะครับแต่ผมมีแนะนำมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วที่เชียงใหม่ก็ผมก็แนะนำมันก็ตรงหมดนะก็ดูง่ายๆดูเทรนแล้วก็ดูแล้วก็บอกเมืองไทยนะฮะโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วก็ตัวของสวัสดิ์นะฮะมันก็ขึ้นทุกตัวนะฮะมันก็ตรงหมดนะไม่ถึงว่าก็ดูง่ายๆดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดูหุ้นที่มันเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับมันก็ใช่อยู่นะครับมันก็ใช่อยู่นะฮะมันก็เป็นตามนั้นอยู่มันยังพอดูได้อยู่นะคือต้องกล้าเล่นหุ้นที่มันมีเทรนด์เป็นขาขึ้นแล้วก็วอลุ่มไหลกลับเข้าไปแล้วก็เป็นหุ้นพื้นฐานนะฮะแปลว่าถ้าตัวไหนยังขึ้นไปอยู่เนี่ยยังตามได้เพราะว่ามันเหมือนไม่มีแรงขายถูกฮะถูกอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าเราไล่เป็นกลุ่มอย่าเพิ่งพูดรายตัวตอนนี้เนี่ยกลุ่มที่ฝรั่งซื้อเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆก็ไม่น่าซื้อมันก็มีแค่ไฟแนนซ์ที่มันเป็นขึ้นนะแล้วก็โรงพยาบาลมันมีแค่2กลุ่มนะไฟแนนซ์โรงพยาบาลรับเหมารับเหมาก็เป็นไซเวย์ครับก็เอารับเหมาเข้าไปด้วยก็ได้จะมีอยู่3กลุ่มครับ3กลุ่มเนี้ยที่ขึ้นนะแล้วมันก็ดันตลอดเดี๋ยวจะเห็นโรงพยาบาลกรุงเทพคงขึ้นไปทำนิวไฮเลยตรงนี้นะครับแต่มันไม่มีความจำเป็นนะที่จะต้องขายหุ้นใหญ่แล้วก็จะเอาเงินหมุนกลับไปที่หุ้นพวกนี้นะฮะครับซึ่งเรากล้าเล่นกับเขาเราก็ต้องดูสต็อปลอสตามไปนะครับครับคือเงินมันไหลไปไหนแล้วก็ตามไปแล้วก็อันนี้ขึ้นต่อเนื่องแต่หุ้นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยบางทีมันก็ขึ้นแค่วันเดียวนะครับวันสองวันแล้วก็เลิกละตีหัวเข้าบ้านนะครับตอนนั้นก็จะมีหุ้นแปลกๆเลยนะครับหุ้นแปลกๆ EGP Ethan Polymer กู้แปลงนั้นก็เป็นตัวที่แปลกๆเข้ามานะฮะที่เขาเล่นรายใหญ่เล่นกันเลยทำนองนี้นะครับมันก็ขึ้นเยอะนะขึ้นแรงนะนะครับครับคุณนิพนธ์ฮะถ้าเราประเมินอย่างนี้เนี่ยในช่วงระยะสัปดาห์กันแล้วกันจากพฤหัสนี้จนถึงพฤหัสหน้าเนี่ยถ้าเป็นตัวหุ้นยังมีตัวไหนที่พอมีแก๊ปไหมฮะมีไหมนะฮะคือจังหวะซื้อมันต้องเป็นจังหวะที่มันตลาดมันเกิดแพนิคอะไรเงี้ยนะฮะจังหวะที่ลงใช่ไหมขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องรอให้มันแพนิคทีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกลุ่มใหม่ทีเนี่ยครับนะครับคือจังหวะตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันสมมติว่าเอ้ายังได้นะเข้าได้โรงพยาบาลกรุงเทพเข้าได้เลยนะครับครับมันอาจจะโดนนะฮะนะฮะมันอาจจะโดนก็ได้นะครับอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพผมดูนิดมันก็เพิ่งเบรกนะเบรกมาแล้วก็แถว20เนี่ยถ้ามันผ่านไปก็ต้องโฟลโล่ตามนะครับมันก็มีโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยซึ่งกลุ่มโรงพยาบาลก็มีโรงพยาบาลกรุงเทพแต่บำรุงราษฎร์มันก็ไม่เป็นตามนั้นนะครับก็ต้องดูโรงพยาบาลกรุงเทพผมว่าน่าจะตามได้ถ้าถามว่าจะมีตัวไหนนะฮะครับคือดูที่กระแสฟันโฟไปแล้วก็มีพื้นฐานนะครับครับก็เห็นตัวเดียวถ้าเมืองไทยหรืออะไรสวัสดิ์เนี่ยก็ไม่กล้าแนะนำซื้อแล้วเป็นรอขายทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอาจจะขึ้นไปไกลก็ได้นะครับครับอันนี้ก็ต้องผมว่าเล่นน้อยๆนะครับรอให้ตลาดมันแคชก่อนดีกว่าแล้วค่อยซื้อนะครับในเรื่องของคอมมูนิตี้คุณนิพนธ์ตามบ้างไหมฮะทองคำตอนนี้ก็เหมือนว่าขาลงยังไม่จบนะทองคำเนี่ยถ้าเราดูแล้วมันก็คือไดเวอร์เจนซ์มาหลายวันแล้วนะฮะทองคำเนี่ย
มันเป็นการลงเพื่อที่จะขึ้นนะครับแต่เนี้ยขาช็อตไม่ได้เปรียบหรอกนะครับคือทองคำถ้าผ่าน 1,085 เมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะวิ่งขึ้นแล้วนะครับต้องรอผ่านเพราะว่าในสัญญาณของ ของทองคำเนี่ยอันนี้มันอยู่ที่เขตโอเวอร์โซค่อนข้างจะมากนะครับครับเรามันก็มีสัญญาณซื้อมาหลายวันแล้วนะในของออสซิเลเตอร์นะครับครับของสโตนะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้ามันขึ้นได้ผ่าน 1,085 เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณซื้อจาก RSI ที่กลับขึ้นไปนะฮะประกอบกับถ้ามันจะขึ้นเนี่ยก็คือค่าเงินดอลลาร์นะครับครับคือดอลลาร์อินเด็กซ์ DXYO เนี่ยนะฮะมันขึ้นไปชนแนวต้านสัมพันธ์มันที่100นะครับครับแถวๆนั้นน่ะมันเป็นแนวต้านใหญ่มากซึ่งยังไงมันต้องย่อตัวนะฮะครับอันนี้ผมว่าทองคำมันมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะครับผมว่าวันศุกร์เนี่ยดูวันอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้ที่ทองคำจะวิ่งกลับขึ้นไป 1,120 อะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่แถวนี้ทองคำไม่ใช่ช็อตนะฮะครับหรือแล้วจะว่างไว้ก่อนก็ได้เพราะเห็น1086แล้วค่อยเข้าไปลองก็ได้นะฮะครับอินดิเคเตอร์แบบนี้คนช็อตไม่ได้เปรียบในทองคำนะครับครับกลยุทธ์การลงทุนเลยครับคุณทิพย์ครับกลยุทธ์การลงทุนก็คือถือเงินสดแล้วเลือกเข้าไปเล่นเป็นรายตัวไปนะครับครับพอร์ตสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีชั่วโมงนี้ผมว่าสัก40นะ30 40นะครับครับ3ตัวพอแล้วอย่าไปเยอะมากกว่านั้นตัวก็ 10% อะไรทำนองเนี้ยนะครับครับครับเอาละครับชัดเจนครับคุณทิพย์ครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับครับนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับ